ค่ะก็มีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเฟอร์รารี่ไปชนต้นไม้ข้างทางแล้วมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะก็เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเป็นเฟอร์รารี่ทะเบียนชอฉิงบใบไม้6666สีแดงคันนี้ค่ะสภาพก็ค่อนข้างที่จะยับเยินอยู่นะคะเสียหลักพุ่งขึ้นไปชนกับต้นไม้แล้วต้นไม้ก็หักทับรถเข้ามาอีกทีนึงชนิดที่ว่าสภาพรถเนี่ยข้างประตูด้านขวาเนี่ยเปิดเห็นโครงข้างในเลยนะคะแล้วก็ล้อหน้าขวาเนี่ยแตกยางแตกมีผู้บาดเจ็บทราบชื่อนายณวินยาศรีอายุ45ปีบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรไปนะคะก็สอบสวนเนี่ยทราบว่าทางคนขับรถคือนายณวินเนี่ยเขาก็ขับรถมาบนถนนพหลโยธินขาเข้าแล้วก็กลับรถช่วงกม26เพื่อจะเข้าปั๊มน้ำมันแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนออกตัวเนี่ยรถมันสไลด์แล้วก็ล้อฟรีจนคุมไม่อยู่นะคะเฟอร์รี่สีแดงคันเมื่อสักครู่แล้วที่เห็นในภาพตรงนี้เนี่ยคือความเสียหายของรถนะคะแอร์แบ็กแตกออกมาคันนี้นี่25ล้านบาทนะคะโอ้โห25ล้านบาทเฟอร์รี่สีแดงคันนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ของคุณณวินที่เป็นคนขับแล้วบาดเจ็บนะคะเป็นของเพื่อนซึ่งเป็นนักแข่งรถด้วยกันเป็นของดร.วีรกาศดอกจันนะคะซึ่งเป็นนักแข่งรถแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทเวิลด์ปั๊มประเทศไทยจำกัดนั่นคือเจ้าของรถส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะคนขับคุณณวินยาศรีหรือถ้าใครหลายคนเห็นหน้าก็อาจจะคุ้นเคยถ้าอยู่ในวงการแบบนักแข่งรถอย่างเงี้ยคุณกาก้าค่ะเป็นนักแข่งรถสังกัดทีม Puma Info Life Team TTT ที่เคยคว้ารางวัลมาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องขับรถเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยขับไม่เป็นขับไม่ชินหรือไม่ถนัดอะไรหรือเปล่าเขามีดีกรีรางวัลในอันดับท็อป5อยู่เยอะมากเลยนะคะซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องเอารถสไลด์เนี่ยมายก Ferrari เข้าศูนย์ทันทีแต่ว่าทางคนขับเนี่ยก็เบื้องต้นโดนแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินราชการเสียหายอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะคะ เดี๋ยวรอคนเจ็บเนี่ยมาให้การกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรแต่เบื้องต้นเขาบอกว่าขับอยู่แล้วตอนออกตัวเนี่ยมันล้อฟรีมันคุมไม่ได้25ล้านเหรอใช่ค่ะคนขับรถราคา25ล้านได้จะต้องทำงานได้เดือนละกี่บาทโอ้พี่มันน่าจะไม่นับเป็นเดือน แต่เขาเป็นเจ้าของบริษัทเวิลด์ปั๊มประเทศไทยจำกัดเจ้าของรถนะคะเจ้าของรถอยู่ไรได้เราก็ซาลิงกันต่อนะพ่อเนาะเขากินข้าวกับอะไรกันดูนะคนขับรถเท่าไหร่อย่างงี้นะขับรถราคา25ล้านเออนะเราเนี่ยโปโลทั้งอะไรยังเออนะฟอร์จูเนอร์คุกกี้ฟอร์จูเนอร์ต่อไปนะคะ